สำรับคุณพระช่วยสำรับคุณพระช่วยวันนี้ขอเสนอขนมไข่หงเมนูขนมหวานไทยแสนอร่อยรสชาติหวานมันสีเหลืองทองวิธีทำจะยากง่ายขนาดไหนมาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเลยเจ้าค่ะส่วนประกอบของขนมไข่หงมีดังนี้เจ้าค่ะถั่วเขียวซีกกระเทียมน้ำตาลทรายเกลือพริกไทยแป้งข้าวเหนียวแป้งอเนกประสงค์มะพร้าวขูดน้ำปูนใสและน้ำมันบัวเจ้าค่ะขั้นตอนแรกเราจะเริ่มทำไส้ก่อนนะเจ้าค่ะโดยการนำถั่วเขียวซีกไปแช่น้ำประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นให้เรานำถั่วเขียวซีกที่ได้แช่น้ำไว้แล้วมาเทลงใส่หวดนึ่งประมาณ30นาทีเจ้าค่ะแล้วนำกระเทียมมาโขลกพอหยาบๆจากนั้นนำไปผัดแล้วเติมพริกไทยป่นอีกนิดหน่อยผัดให้เข้ากันพอให้ได้กลิ่นหอมนะเจ้าคะแล้วก็นำถั่วเขียวซีกที่นึ่งสุกลงมาผัดแล้วปรุงรสด้วยเกลือเจ้าคะเมื่อผัดพอได้ที่แล้วก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยเพื่อให้ส่วนผสมนิ่มนั่นเองเจ้าคะเมื่อพักจนเย็นตัวแล้วให้นำไส้มาปั้นเป็นลูกกลมๆขนาดเล็กๆเจ้าคะขั้นตอนต่อไปคือการทำแป้งจะนำแป้งข้าวเหนียวแป้งอเนกประสงค์มะพร้าวขูดน้ำตาลทรายนำมาคลุกผสมรวมกันเลยเจ้าค่ะแล้วค่อยๆเติมน้ำปูนใสลงไปนิดหน่อยแล้วนวดแป้งให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยเจ้าค่ะจากนั้นนำแป้งมาแผ่เป็นแผ่นๆนำไส้ใส่ไว้ตรงกลางแล้วปั้นปิดให้ไส้เป็นก้อนกลมๆเลยเจ้าค่ะเมื่อปั้นเสร็จแล้วก็นำไปทอดในน้ำมันบัวพยายามคนขนมบ่อยๆเพื่อไม่ให้ติดกระทะนั่นเองเจ้าค่ะส่วนกระทะที่2เราจะเคี่ยวน้ำตาลทรายกับน้ำเปล่าจนกลายเป็นน้ำเชื่อมเพื่อรอเคลือบก้อนขนมนั่นเองเจ้าค่ะเมื่อก้อนขนมสุกเหลืองได้ที่ก็นำมาตักใส่กระทะน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้เลยเจ้าค่ะคนไปเรื่อยๆจนน้ำเชื่อมตกผลึกและเคลือบผิวขนมตามภาพเลยเจ้าค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้สำรับคุณพระช่วยขนมไข่หงไว้ทานแล้วเจ้าค่ะขอขอบคุณต้นตำรับขนมไข่หงจากคุณกนกวรรณมาพักดีและคุณเพ็ญรุ่งมาพักดีจากร้านขนมเฟื่องฟ้าด้วยนะเจ้าค่ะ